สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะ Teach and Learn by แสงรุ้งค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความสับสนที่คนมักจะเกิดขึ้นค่ะกับคำว่าทักษะความสามารถและสมรรถนะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรทักษะความสามารถสมรรถนะแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของทักษะก่อนเนาะเป็นเรื่องของความชำนาญทางด้านร่างกายในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าเรื่องของสมรรถนะเนี่ยเขาจำเป็นว่าจะต้องใช้เรื่องทั้งความรู้ทักษะและเจตคติดังนั้นเมื่อมันเป็นคำว่าทักษะอย่างเดียวมันจะไม่เท่ากับสมรรถนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะอีกคำหนึ่งความสามารถความสามารถเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะนะคะจริงๆมันคือคำที่กำลังพูดถึงว่าคนทำอะไรได้นะอย่างเช่นทุกคนสมมติว่าวันนี้ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยขับรถได้ทุกคนคนเหล่านี้มีความสามารถในการขับรถแต่เราจะไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าใครอ่ะสมมติเอามาเรียงกัน10คนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าใครแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้ว่าคนเหล่านี้มีความสามารถในการขับรถดังนั้นสิ่งที่กำลังจะพูดถึงก็คือความสามารถหมายถึงสิ่งที่สามารถทำอะไรได้แต่เราจะไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งแค่ไหนในขณะเดียวกันคำว่าสมรรถนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการที่ต้องจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะเจตคติในขณะเดียวกันเวลาที่เราพูดคำว่าสมรรถนะนั่นแปลว่าเราจะรู้ว่าเขาอยู่ในระดับไหนตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้เช่นเรากำลังพูดถึงการตัดสินนางงามอย่างเงี้ยนะคะว่านางงามคนนี้มีสมรรถนะเนี่ยโดยที่เกณฑ์เหล่านี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยที่เขากำหนดไว้เนี่ยเกณฑ์เหล่านั้นคืออะไรนะคะซึ่งลักษณะอย่างนี้เองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อใครได้ที่1ใครได้ที่2ใครได้ที่3ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือเรียกว่าทักษะเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะความสามารถเท่ากับสิ่งที่คนทำอะไรได้ที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะเจตคตินี่แหละเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในระดับไหนในขณะที่สมรรถนะเรารู้ว่าเขาอยู่ในลักษณะเรียกว่าอยู่ในระดับไหนตามเกณฑ์ที่แล้วแต่เรื่องนั้นที่เรากำหนดนะคะอย่างเช่นคนขับรถนะคะหรือว่าเป็นนางงามหรือว่าไปแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ในระดับไหนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี่คือความแตกต่างของคำว่าทักษะความสามารถและสมรรถนะเดี๋ยวใน EP ถัดไปเราจะไปดูกันนะคะว่าแล้วองค์ประกอบของสมรรถนะเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะได้เห็นตัวอย่างนะคะทุกคนจะได้มองเห็นว่ามันคือยังไงมันใช้งานยังไงแล้วพบกันใน EP ถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะ